และประเด็นนี้เมื่อวานนี้นำเสนอไปท่านผู้ชมหลายท่านชอบมากมันมีความหลงเพิ่มเติมอันนี้แหละผมใช้คำว่ามีคำคำหนึ่งที่มาจากคำว่าเพลกับเลินก็คือเพลินเพลินอ๋อเล่นฟุตบอลเป็นสิ่งที่เด็กชอบถูกไหมค่ะเงื่อนไขครูบอกลงไปแต่ห้ามพูดภาษาไทยนะพูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวซักซ้อมเป็นยังไงซักซ้อมวิ่งวิ่งว่าไงรันนะส่งลูกมาคัมออนคัมออนอย่างนี้เป็นต้นลองไปดูคลิปอีกทีนึงนี่คือวิชาภาษาอังกฤษนะครับวิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่าผมจะให้พวกคุณเตะบอลกันแต่ว่าห้ามพูดภาษาไทยโอเคแย่แย่สู้อยากกินแย่ทีโอเคพาสพาสแปลว่าอะไรถ้ายิงล่ะชุดเวลาเรียกเพื่อนล่ะบอกให้เพื่อนส่งให้ come on รันแปลว่าอะไรรันวิ่งโอเค don't speak Thai who speak Thai foul yellow cardYes, yes, 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 yes. Red card, get out. Okay. Okay. Red card, สีแดง นั่นแหละท่านผู้ชมนี่คือวิชาภาษาอังกฤษนะครับในสนามฟุตบอลนี้ห้ามพูดภาษาไทยเด็ดขาดเด็กๆทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษนี่คือวิชาภาษาอังกฤษนะครับในสนามฟุตบอลนี้ห้ามพูดภาษาไทยเด็ดขาดเด็กๆทุกคนจะพูดภาษาอังกฤษมีโอ้ my god มีคาร์บอนเบบี้มันยังไงตัวคาร์บอนเบบี้มันคืออะไรพี่สันทัศน์คุณผู้เขียนในคลิปชอตนะคะว่าหลังเรียนภาษาอังกฤษก่อนเตะผลที่ได้คาร์บอนเบบี้ติดศูนย์ครูบอกเด็กๆทุกคนจะพูดจริงๆเนี่ยนี่คือการสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เด็กจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะครูบอกแล้วถ้าพูดไม่พูดภาษาอังกฤษนะพูดภาษาไทยหลุดออกมาส่งมาใบเหลืองเลยค่ะและถ้าเกิดทำซ้ำใบแดงเก็ตเอาออกเด็กอยากเล่นฟุตบอลเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ความสัญชาตญาณตอนนั้น Come on come on come on baby มันหลุดได้หลุดออกมาแต่นี่ติดศูนย์เลย Come on มันจะมีอะไรกับการที่จะสอนเด็กได้ในทางปฏิบัติอันนี้ต้องชื่นชมค่ะนักข่าวไปพบโรงเรียนสุนทรพรหมคุณศึกษาอำเภอน้ำพองนะค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคุณวารินกาลพันธ์บอกว่าคุณครูคนนี้คือครูมอสค่ะครูกฤษกรคำมูลเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นป.6และดูแลชมรมดนตรีของโรงเรียนนะคะช่วงพักเที่ยงเนี่ยโรงเรียนให้ครูผู้ชายเป็นคนดูแลเด็กครูมอสก็ถ่ายคลิปแบบนี้ค่ะผอ.บอกเลยว่าจะทำให้เด็กกล้าพูดกล้าใช้ภาษาเพราะเด็กเขาจำฝังใจแล้วอนาคตโรงเรียนจะต่อยอดวิธีของครูมอสด้วยค่ะถูกต้องก็ไปทำกิจกรรมอื่นๆใช้วิธีนี้แหละเนี่ยผมเนี่ยใช้คำแบบบ้านๆโคตรสร้างสรรค์เลยนะแล้วนี่อีกคลิปนึงน้องโดดยางน้องผู้หญิงก็ภาษาอังกฤษใช่ค่ะก็อยากเล่นโดดยางภาษาอังกฤษอ่ะอีเข้าเนี่ยเข้าล่ะคุณนีคุณนีอ๋อต้องพูดเป็นคำสุภาพใช่ไหมค่ะโรงเรียนนี้สุภาพเข้าเอวล่ะเอว